วัสดีค่ะเอนะคะธัญญาลิมนาพรชัยกุลค่ะเอเชื่อว่าทุกคนเคยแพ้เอเชื่อว่าทุกคนเคยล้มเหลวแต่คนที่แพ้ไม่ใช่คนที่ล้มเหลวคนที่ล้มเหลวคือคนที่ล้มเลิกต่างหากค่ะสวัสดีครับผมเอกวิทย์ครับเราอาจจะกำหนดไม่ได้ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นใครนะครับอันนั้นผมว่าไม่สำคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้ใครจดจำเราว่าเราเป็นใครต่างหากครับสวัสดีครับผมจุ้ยประเสริฐอัตการพงศ์ครับสวัสดีค่ะนกเมธินีอัตการพงศ์ค่ะวันนี้เราสองคนตื่นเต้นมากๆนะครับที่มันมีชีวิตที่เหลือเชื่อนะครับเรามีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้แน่นอนครับว่าเราทำบีฮิปเรามีรายได้นะครับรายได้ไม่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นรายได้ที่มาตามวัยก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแต่รายที่มาก่อนวัยนี่สิครับน่าตื่นเต้นค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่มีความฝันนะคะเพียงแค่เราพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจงเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเพราะทุกเรื่องที่คุณจะรู้และสำเร็จได้ต้องผ่านการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จนะคะสำเร็จจากข้อผิดพลาดและแก้ไขจากข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้นสุดท้ายเราก็จะเป็นหนึ่งคนที่สำเร็จได้สวัสดีครับผมเอฟสรนันท์นะครับผมเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้สำหรับคนที่หล่อกว่ารวยกว่านามสกุลใหญ่โตกว่าหรือว่าการศึกษาสูงกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ถูกออกแบบไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้สำหรับคนที่คิดว่าคุณทำได้ครับสวัสดีครับผมซีธนรัตน์ไปเจริญโลดนะครับผมว่าวันนี้หลายคนคงกำลังมองหาวิธีที่จะเป็นผู้ชนะสำหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้ชนะเขาไม่ได้เป็นคนที่วิเศษหรือว่ายิ่งใหญ่มาจากไหนหรอกครับผมว่าเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่ผมว่าเหตุผลจริงๆที่ทำให้เขาได้เป็นผู้ชนะวันนี้เพราะเขาแค่เป็นคนที่ตัดสินใจที่จะไม่ล้มเลิกและไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเขาได้เป็นผู้ชนะสวัสดีครับผมบอลสุขทัศน์นะครับสำหรับผมนะครับเคล็ดลับในการทำงานผมก็คือว่าคำพูดง่ายๆครับที่มีคนบอกว่าถ้าคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยได้รับคุณก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยทำเช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสามารถจะเป็นแล้วก็ได้มากกว่าที่วันนี้คุณเป็นแล้วก็ได้อยู่ครับจำไว้เลยนะครับจินตนาการไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันครับแต่มันคือภาพร่างของความสำเร็จครับสวัสดีค่ะชื่อเตียค่ะสุดที่นี่ประพงศรีมีหลายคนมองว่าเตียทำหลายสิ่งไม่ได้บางคนมองว่าเราไม่มีความสามารถบางคนมองว่าเราเด็กเกินไปแต่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เตียภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่าสิ่งที่คนมองว่าเตียทำไม่ได้เตียทำมันได้ค่ะสวัสดีครับผมณัฐพลบุญทวีพรครับตอนที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจแรกๆผมก็เจอทั้งปัญหาและอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกๆโอกาสแต่คนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสอยู่ในทุกๆอุปสรรคเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่มุมมองที่คุณมองครับสวัสดีครับผมกุ้งโกสินทร์สุภวรรณลีลานะครับมีหลายคนชอบอ้างว่าสายเกินไปที่จะทำตามความฝันแต่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ขอแค่คุณมีความมุ่งมั่นก็เท่านั้นเองหญิงสุชาดาเจริญขำค่ะหญิงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อว่าตัวเองทำได้เชื่อว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเลยอะค่ะถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เวลานี้แล้วจะเมื่อไหร่เพราะว่าเราทุกคนนะคะเกิดมาเพื่อเป็น base of you เพราะว่าเราคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะผมโกศลสุวรรณิลีลาครับหากเราทำอะไรให้เรียบง่ายด้วยความรักความชอบในสิ่งที่ทำพร้อมกับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อครับว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างในชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่เรียบง่ายครับหากคุณเลือกว่าคุณต้องการจะเป็นอะไรและคุณไม่ลังเลไม่มองกลับหลังครับทุกวันนี้ยังมีคนบอกว่าผมเพ้อฝันแต่ตลกดีครับที่ไม่ได้มีผมที่เป็นอย่างนั้นแค่คนเดียวความมหัศจรรย์ทุกอย่างเกิดขึ้นกับคนที่กล้าฝันครับ
ิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่ภาพความสำเร็จไม่ใช่แค่ซื้อรถซื้อบ้านแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเพื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ผมจะบอกได้เลยว่าวันนี้ผมเกิดมาเพื่อทุกคนที่อยู่ในงานวันนี้แล้วก็ผมยินดีช่วยจนทุกคนจะมีวันนี้ของคุณนะครับแล้วก็ผมอยากจะขอทุกท่านว่าไม่ว่าเจออะไรในพิธีเชื่อในพวกเราว่าเราจะช่วยจนประสบความสำเร็จแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าเจออะไรพวกเราจะอยู่ข้างๆคุณต่อวันนี้ครับแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ